สวัสดีทุกคนครับกลับเข้าสู่สะพานคำสาปผีเฮี้ยน คลิปที่3แล้วยังคงมีปัญหากับการจำชื่อตัวละครแต่เริ่มแบบจำได้มากขึ้นแล้วเจ้าซินเฉียวใช่ไหมเด็กสาวที่มีปัญหาทางจิตล่าสุดได้เห็นแล้วเพราะว่าเห็นใบรับรองแพทย์ที่ซ่อนเอาไว้พร้อมกับอยู่จริงเพื่อนของเธอสมัยเด็กที่ตายไปแล้วนะก็น่าจะตามหลอกหลอนกันอยู่ในขณะที่จี้เต๋อเฉียนหรือว่าแบบพ่อหนุ่มฮอตของเราเนี่ยก็มากับน้องแว่นมาถึงห้องของซินเฉียวนี่เลยแล้วก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่าน่าจะถูกผีอำอยู่คิดว่ารุ่นน้องเนี่ยมาแกล้งผีหลอกอะไรเงี้ยแกล้งหลอกผีแต่คือไม่น่าใช่เพราะว่าตัวรุ่นน้องเองกำลังเซตพิธีหมอผีอยู่ในห้องของสโมสรนิสิตเออก็ต่างคนต่างก็เจอเหตุการณ์กันแบบคนละทิศละทางนะแต่ล่าสุดนี้ครับในคลิปนี้เราจะมาถึงตัวละครตัวนี้ก็คือหลีหวนเย่าหลีหวนเย่านี่คือคนที่ถูกทดสอบก็คือถูกนั่งปิดตาแล้วล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นคือเขาวิ่งหนีหายไปเลยตอนนี้เขาอยู่คนเดียวด้วยเดี๋ยวดูซิว่าเขาต้องเจอกับอะไรในวันนี้ตานี่เนี่ยเขาเกิดวันที่1มกราคม1994นะครับเป็นเด็กปี4คณะวิศวกรรมสารสนเทศเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไปแม้ว่าเขาจะปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งใดโดยปราศจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นคนเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์แต่เขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานในค่ายอย่างไม่เต็มใจหลังจากได้รับอาหารเช้าฟรี2สัปดาห์เอาง่ายๆก็คือโดนล่อซื้อนะครับเป็นคนเชื่อวิทยาศาสตร์แต่มาอยู่ในค่ายผีอ่ะคิดดูแล้วกันเพราะว่าได้อาหารเช้าฟรี2สัปดาห์เขาเชื่อว่าพลังที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์สามารถถูกระงับได้โดยวิธีที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เท่านั้นดังนั้นเขาจึงมาเดินทางไปไหว้พระหลายวัดเสมอเชื่อว่าแม้เหตุการณ์จะถูกหลอกล่อเขาก็ยังปลอดภัยกว่าใครๆทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นเครื่องรางก็โดนลิฟต์ไปแล้วไม่เหรอล่าสุดก่อนเริ่มพิธีโดนลิฟต์เครื่องรางไปแล้วถ้าจำไม่ผิดเอาละครับเอาหวนเย่าที่วิ่งหนีเข้ามาในสวนคนเดียวจะรอดไหมเนี่ยอาจจะเป็นคนแรกที่แตกหรือเปล่าต้องมาดูกันไปแล้วเนี่ยมึงคิดว่ามึงหลบผีได้จริงเหรอนั่นแหละช่วยผู้ช่วยวะล่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ตามฉันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยบ้าเอ้ยนี่แม่งเป็นการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมไม่ใช่เหรอวะทำไมต้องมาเหนื่อยบ้าบออะไรขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยเอ๊ะ学姐直播应该也结束了吧หรือว่าการไลฟ์มันจบไปแล้ววะเอ๊ะอ้าว学姐人呢แล้วซินเฉียวอยู่ไหนอ่ะ刚刚不是还在追着我拍吗ฉันคิดว่าซินเฉียววิ่งตามฉันมาแล้วการบันทึกวิดีโอก็น่าจะจบลงแล้วไม่ใช่เหรอมีข้อความครับหวนเย่าเราอยู่ที่หอพักนายอยู่ไหนอ่ะดูสิอุปกรณ์มาด้วยนะบ้าเอ้ยนี่วิ่งไปไม่รอกันแล้วยังทำบ้าอย่างนี้อีกมาใช้กูอีกเนี่ยก็คือทุกคนแม่งกลับไปแล้วอ่ะแล้วคือให้กูเก็บของกลับไปด้วยรวมตัวกันในหอพักพร้อมอุปกรณ์อยู่ข้างล่างครับผมจำได้ว่ามีกล้องที่ตั้งอยู่这是八哥还是乌鸦นั่นนกขุนทองหรือวะหรืออีกากันแน่ตัวใหญ่ชิบหายเสียงดังจังมึงไปร้องเสียงกาตามเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ด้วยนะอุปกรณ์เต็มเลยบ้าเอ้ยทิ้งกล้องไว้อย่างนี้เลยวะเนี่ยแตกวะเนี่ยกล้อง HD ที่หาซื้อได้ยากแถม HD ราคาสูงด้วยกล้องกระจุยกระจายก็องค์เก้าอี้ต้องเก็บกลับไหมไม่เทียนก็ไม่เก็บหรอนี่ขาตั้งกล้องโอเคชิบเอ้ยแม่งทิ้งไว้นี่หมดเลยวะเนี่ยครบยังอ่ะกลับได้เปล่ากลับได้ยังเหลือกูคนเดียวในสวนเนี่ยแม่งไม่ให้ไปทางนี้ด้วยเทียนนี่ไม่ต้องใช่ไหมเราเคยไปเล่นคันเบ็ดตกปลาตรงนี้ซึ่งเราเจอกับผีเสื้อเหลืองไปแล้วนี่อะไรครับอะไรฮะเนี่ยยันเครื่องรางวะนี่มันเครื่องรางของฉันนี่นะไม่ใช่我的护身符吗ทำไมมาอยู่ในที่แบบนี้怎么乱丢啊แย่จะมัดอ่ะ说要帮我保管还乱丢我看回去三女ยายเป๋อหลู่สัญญาว่าจะดูแลให้ดีโกหกนี่วะยายนั่นน่ะชอบเจ้ากี้กับการถึงเวลาฉันตอบแทนบ้างซะแล้วนี่ปัวหลู่คือน้องแว่นนะครับเก็บครบหมดแล้วใช่ไหมกลับไหมเอ๊ะทำไมอยู่ๆหมอกลงเยอะอย่างนี้วะเนี่ยอีจิ้นจะมาให้ละมือจนมองเห็นอะไรเลยเนี่ยมหาลัยนี่ควรติดไฟเยอะๆหน่อยนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยบ่นแล้วไอ้นั่นเงาคนปะใช่ไหมมึงอย่าเดินไปทางนั้นดิมึงก็เห็นแล้วปะนี่学姐ซินเฉียวซินเฉียว学姐ซินเฉียวใช่ไหมถ่ายไลฟ์สตรีมเสร็จแล้วหยุดได้แล้วเนี่ยกลับบ้านกันเถอะกลับไปนอนดีกว่าเดี๋ยว学姐你是不是暗恋我เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะเว้ย你不要一直靠过来又不เดินเข้ามาแล้วก็到底要怎么样啊จะทำท่าแบบนั้นต้องการอะไรอ่ะ你说结束了บอกแล้วไงว่าไลฟ์สตรีมมันจบแล้วเนี่ยมันเกินไปแล้วนะซินเฉียวทำอะไรเธอเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยไปกูวิ่งอีกหลบหนีผีสาวกูไอ้เหี้ยตกใจ
妈呀妈呀，你竟然还是鬼，跟我呀，学姐你不要闹了，我不是你们干的那个谁呀，你们是亮晶不来stream ใช่ไหม看ละครใช่ไหม我不好吃，ฉันไม่อร่อยหรอก หน้าตาฉันก็ไม่ดี อย่าเข้ามาใกล้นะเว้ย กูว่าอะไรอย่าหลอกกันเลย อุโมงค์ อุโมงค์อยู่นั่นครับ เร็ว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  กูไม่หันกลับไปดูเองนะเนี่ย เฮ้ยอ่าจริงไอ้หวนเย้านี่แม่งซวยสุดแล้วแม่งโดนผีแบบโดนผีข่วนด้วยครับไปที่หอพักก็ขอความช่วยเหลือกูจำได้ว่าหอพักไปทางอีกเหรอไอ้เหี้ยตามมาด้วยอีกแล้วหัวเนี่ยมาอยู่ไกลตั้งเลยวะเนี่ยวิ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยทางเข้าหอมันอยู่ตรงนี้นะครับรีบไปตามหาปัวหลู่กับจีเตอร์เฉียนเร็วโอ้ยล้มล้มล้มกลัวมากกลัวมากเฮียวะเนี่ยอะไรเนี่ยจริงหรือจ๋าตานี่ล้อกันเล่นเหรอวะเนี่ยขอแม่เอ้ยไม่ไหวป่ะจะมาเจอเรื่องจริงจะมาขนาดนี้เป็นไปไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาเอาแล้วเริ่มเอ้าโยนเครื่องรางทิ้งทำไมอ่ะบ้าเอ้ยอาเฉียนอาเฉียนนี่มันจะไหนฮัลโหลพวกเธออยู่ไหนอ่ะมึงก็วิ่งไปดิวิ่งไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ชั้นสี่ไม่ใช่เหรอวะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับไม่มีใครอยู่เลยทำไมถึงไม่มีใครอยู่เลยอ่ะทำไมต้องมีเจ้านี่ชั้น3อ่ะแล้วชั้น4อ่ะไอ้พวกนั้นน่ะอยู่ชั้น4ครับแต่ชั้น4เสือกปิดไอ้เหี้ยทำไมวะแม่งให้ไปชั้น3ว่ะชั้น3นี่ไม่เคยมานะครับเออเอ้าเอ้าแม่งไม่ให้ออก315ห้องใครวะเนี่ยแม่งมีวาดรูปไปด้วยกูไม่ไปได้ไหมกูเข้าห้องน้ำเลยไปซ่อนในห้องน้ำเลยเลยไม่เคยมาชั้น3นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับนวนิยายโรแมนติกอีไซไก Fly Through Past and Fell in Love with a Hipster นี่เป็นนวนิยายรักนะครับพยายามดูไอเทมที่แบบดูได้นิดนึงก่อนเผื่อมีเรื่องมีของตกค้างอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยมาชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอซอกแซกให้เต็มที่ก่อนที่จะเดินเนื้อเรื่องต่อเท่าที่ดูแล้วก็แว่นตาใครวะเนี่ยแว่นตาปัวหลู่นี่นะแว่นตาคือหน้าต่างของหัวใจหน้าต่างจะปิดเมื่อถอดแว่นสายตาเธอคนนี้ถูกรู้จักในฐานะเศรษฐีแว่นตาเพราะเธอมีแว่นตาเยอะมากแค่ต้องเข้าห้องนี้เหรอเนี่ย315เนี่ยอะไรวะเนี่ยห้องวาดรูปเสื้อแดงห้องใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยวะเนี่ยโอ้โหขอร้องเหอะอะไรครับเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านอุ้ยไม่ไปทางไหนอ่ะมึงขังกูไว้ในนี้ไอ้เหี้ยต้องการอะไรจากกูเนี่ยโคตรแม่งเอ้ยตุ๊กตาหมีเมื่อกี้แม่งก็ลอยไปไหนแล้วห้องใครวะเนี่ยกูปิดเองไม่ต้องมาแย่งกูปิดหมวกนิรภัยใส่ไว้ไหมอ่ะใส่ไว้กันผีหน่อยไอ้เหี้ยกันกระแทกหลินห้องของหลินครับหลินเอิร์นเหรอนี่ไงนี่ห้องหลินเอิร์นเธอเขียนชื่อไว้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของถ้าใครกล้าคิดจะถูกลงโทษด้วยความไร้ปราณีห้องอลินน่ะกูซ่อนในห้องอลินได้ไหมเนี่ยเซนี่อรูหัวลู
เฮ้ยภาพที่หวงแหนนี่มันภาพปัวลูกับไอจี้นี่ว่าเธอเชื่อว่าสักวันหนึ่งรูปภาพเหล่านี้จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนและทุกคนสามารถรับชมได้นี่ปัวลูกับอาเฉียนใครครอบตูไอ้เหี้ยมันกิ๊กกันนี่ว่าแล้วในคลิปที่แล้วที่แบบปัวลูบอกว่าอย่าทำให้ซินเฉียวเจ็บปวดอ่ะก็คือเรื่องนี้หรือเปล่าครับคือแม่งก็แอบกิ๊กกันแล้วก็ไม่บอกซินเฉียนด้วยอ่ะไอ้ซินเฉียวกูอ่านชื่องงไปหมดละเอ้าเหี้ยความสัมพันธ์แบบนี้นี่มันรักสามเศร้าอ่ะมันซ้อนอ่ะหนังสือ6รหัสที่สมบูรณ์ประกอบด้วยกฎหมายทั่วไป6สาขาหนังสือกฎหมายเพราะว่าน้องปัวเขาเรียนนิติศาสตร์รับรองการทำบุญการได้รับรางวัลไม่สำคัญสำหรับปัวลูรางวัลเป็นเพียงข้อพิสูจน์ว่าเธอไม่พึงพอใจใบรับรองคุณธรรมจากมหาวิทยาลัยตงหูเมิ่งปัวลูนักศึกษาปี3จากแผนกกฎหมายมีผลการเรียนดีเด่นและอยู่ในอันดับ2ของชั้นเรียนเป็นเด็กเรียนดีด้วยนะครับแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยเธอไม่เชื่อในความเป็นนิรันดร์แต่อย่างน้อยเธอก็เชื่อว่าเขาจะไม่ปล่อยมือเธอไม่อยู่ด้วยกันแล้วรูปแบบนี้ก็มีในห้องซินเฉียวด้วยนะหนักข้อแล้วมึงกิ๊กกันน่ะแล้วมึงก็คบซ้อนน่ะผู้ชายอ่ะแม่งเหี้ยโทษใครไม่ได้เลยเรื่องนี้แม่งเอ้ยโทรศัพท์ดังครับแม่งเอ้ยตกใจหมดเลยไม่มีชื่อครับเอาจริงเหรอวะเนี่ยแบบนี้มันรับได้จริงเหรอวะเนี่ยคอลเซ็นเตอร์เปล่าฮัลโหลเว้ยฮัลโหลสวัสดีครับชั้น4อยู่บนชั้น4ฮะฮะสมสิทธิ์เหรออะไรอยู่บนชั้น4นะอารูกับคนอื่นอยู่ที่นั่นควรไปดีไหมเนี่ยใจคอไม่ดีเลยอะกล้วยๆเถอะไปเถอะมึงอยู่ตรงนี้มึงก็ตายเปล่ากูบอกให้ไปได้ไหมประตูมันล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอประตูมันล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยอะไรวะนั่นนะนี่ไงซินเฉียวเนี่ยไอ้เหี้ยซินเฉียว原来人都在这里ทุกคนอยู่ที่นี่เองเหรอเนี่ยซินเฉียวเป็นไรปะเนี่ยฉันเพิ่งเจอผีมาเธอต้องระวังด้วยนะในนั่นใครอ่ะเฮ้ยนั่นมันจูบกันอยู่นี่เดี๋ยวนะสีบางอย่างผิดปกตินายมันน่าขยะขยงกาดียังไงเอาเรื่องนี้มาทำต่อหน้าฉันเนี่ยเห็นสองคนนั้นจูบกันอยู่ครับนี่เธอพูดบ้าหรือเธอเห็นคนเดียวปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยรอตรงนี้ก่อนนะปัวลูเอ้านี่阿全啊我要我要你怎么在这里都没停没有天地少骗了刚刚不是你叫我来死了吗หยุดเบื่อได้แล้วนะก็เดี๋ยวนี้ฉันไม่ชั้น4ไม่ใช่เหรอหยุดโกหกได้แล้วนะกลัวแทบตายตอนเจอผีอ่ะเดี๋ยวจะฆ่าหัวละอย่าปล่อยฉันอยู่คนเดียวดิอะไรวะเนี่ยมันไม่ได้โดนเรียกมาหรอกแต่เมื่อกี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าครับที่ไอ้จี้มันจูบกับน้องผัวทำไมมันยังไงเนี่ยซับซ้อนซ้อนเงื่อนไปหมดแล้วครับอ่ะมาถึงน้องปัวลูแล้วครับเธอเป็นนักเรียนกฎหมายชั้นปีที่3เป็นหัวหน้าค่ายด้วยเกิดวันที่7สิงหาคม1995เป็นชาวเกาสงเป็นคนที่มีชื่อเสียงจากโรงเรียนกฎหมายเป็นคนฉลาดสมองไวประสบการณ์สูงรวมทั้งเป็นนางฟ้าสำหรับหนุ่มๆเธอชอบจัดงานกิจกรรมและสมัครใจเข้าร่วมสมาพันธ์นักศึกษาเสนอชื่อตัวเองเป็นหัวหน้าค่ายเริ่มจากช่วงเวลานั้นเมื่อปัวลูสัญญาว่าจะทำงานนี้ให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด人也不在房间。พวกนั้นไม่อยู่ในห้องด้วยซ้ำอ่ะ。什么也没说就跑。阿全เขาวิ่งออกไปแบบนี้。คิดอะไรของเขาอยู่วะเนี่ย。算了，打给他总会接吧。เดี๋ยวค่อยโทรหาแล้วกัน。不过这里讯号真差。ในนี้สัญญาณอ่อนเป็นบ้าเลยแล้วรูปในมือถือก็เป็นรูปที่ถ่ายคู่กับไอจีด้วยนะดูเราต้องแอบดูความลับของมันแล้วแหละว่ามันคุยอะไรกับใครบ้างเมื่อกี้ผมลืมดูแชทของอีตาเมื่อกี้แหละแต่มันคงไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญหรอมั้งคิดว่านะนี่ครับคุยกับหลีหวนเย่าปีใหม่เธอทำอะไรเหรอหวนเย่ามาถามความลับเนี่ยความลับนี่ฟังดูพิรุธจังเลยนะแล้วนายไม่มีอะไรทำหรือไงฉันแค่อยากถามว่าเธอไปเที่ยวช่วงปลายตรุษจีนไหมฉันคุยกับอาเฉียนถึงการไปเที่ยวที่ชายหาดด้วยอ่ะดีป่ะไปทะเลหน้าหนาวเนี่ยนะนายบ้าป่ะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างวัยไงจะไปหรือไม่ไปอ่ะไปก็ไปถ้าปฏิเสธนายคงส่งข้อความตื้อไม่หยุดแน่ๆเลยน่ารำคาญใช่มั้ยต่อไปน้องหลินเอิญหัวหลูคุณกลัวหนังสยองหรือเปล่าก็ไม่กลัวนะแต่ก็ไม่ได้ชอบอ่ะฉันได้ตัวฝีมา2ใบนะเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากเรื่องผีในมหาลัยอ่ะมีคนบอกว่าหลอนโคตรๆรู้ไหมฉันหมายถึงอะไรฉันว่างไปด้วยก็ได้นะฉันไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกับเธอเท่าไหร่เลยนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสนิทกันก็ได้
ได้เลยอีกอย่างฉันอยากรู้ว่าเธอดูแลผิวยังไงอะทั้งขาวทั้งนุ่มขนาดนั้นฮะฉันก็ทำตามตารางแล้วก็นวดตามปกตินะว่าจะสอนแล้วกันนะแล้วจะรอนะอาควานทำไมถึงเขียนว่าอาควานมันคือหน้าของไอจีไม่เหรอไงไงฉันหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันด้วยนะในค่ายนี้เธอก็พูดเกินไปปัวหลูตัวเธอเองก็มีชื่อเสียงจะตายอะฉันไม่อยากจะได้ยินจากพวกทึมหรอกนะอันที่จริงฉันก็ไม่ชอบชื่อเล่นนั่นเหมือนกันก็ดีฉันจะได้ไม่พูดถึงมันขอบใจนะโทรคุยกันเยโดโทรคุยกันทุกว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 ันนี่เธออยู่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่โรงเรียนว่าไงเหรอไปกินหม้อไฟรสเผ็ดกันอีกแล้วเหรออันนี้คือเราเคยเห็นจากแชทของอีตานั่นแล้วนะครับคือมึงแบบว่ามีเสน่หาต่อกันน่ะไอ้เหี้ยแต่ว่าต้องดูไทม์ไลน์นะครับว่ามันคุยกันในวันไหนมันค่อมกันยังไงคือดูเหมือนว่าจะเริ่มสนิทกันตั้งแต่ช่วงวันที่3เดือน1เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มสนิทกันมากๆแล้วคุยกันมาตลอดทั้งเดือนนะครับความสัมพันธ์มันซ้อนกันมาแล้วน่าจะเป็นช่วงที่อีเต๋อเฉียนเนี่ยมันเฟดออกจากน้องซินเฉียวด้วยผมเชื่อว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพที่ซินเฉียวเห็นแบบหลอนไปเองนะครับไม่น่าจะแบบเป็นการจูบกันหรืออะไรเลยนะแต่ว่าน่าจะเหมือนคุยกันอย่างนี้มากกว่าแล้วแบบมันเห็นไม่ชัดอ่ะใช่ป่ะอันนี้ห้องใครเนี่ยก็ห้องซินเฉียวป่ะน่าจะห้องซินเฉียวเพราะว่ามีแผงยาอยู่จี้เต๋อเฉียนคะแนน90อ๋อนี่ห้องจี้เต๋อเฉียนเหรอมีรูปของโปสเตอร์เทปธิดาแซมมี่ด้วยเชลิเดอร์นางแบบศิลปินมืออาชีพมีใส่ดาราคนโปรดของผู้สร้างเข้ามาด้วยหรือเปล่าเอาล่ะครับแล้วทำไงคราวนี้น้องก็ต้องไปจากที่นี่มึงอยู่ชั้นไหนก่อนเนี่ยมันสลัวเอ๋宿舍二楼以前有这么旧ชั้น2เนี่ยปกติมันดูสกปรกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทำไมมันโทรมขนาดนี้เนี่ยนี่ไม่น่าจะใช้ชั้น2ในปัจจุบันแต่น่าจะเป็นชั้น2ในอดีตหรือเปล่าจดหมายรักเฮฮาถึงผู้อาวุโสเต๋อเฉียนที่หล่อที่สุดรุ่นพี่เต๋อเฉียนนั่นแหละอ่ะถึงรุ่นพี่เต๋อเฉียนที่หล่อและหล่อที่สุดเคยได้ยินเกี่ยวกับคุณตั้งแต่เข้ามหาลัยมาแล้วฉันสงสัยว่าคุณจำฉันได้ไหมทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณเล่นบาสในสนามและฉันจะซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ทักทายคุณเป็นหน้าอายที่จะบอกคุณเรื่องนี้แต่วันนี้วันวาเลนไทน์ฉันเลยจะบอกว่า I love you จดหมายรักถึงพ่อหนุ่มฮอตชั้น2มันโซมจังวะอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมียันมีอะไรเต็มเลยครับแล้วมีเลือดด้วยเส้นไหว้กันเหรอเนี่ยใบไทรต้นไม้อธิษฐานใกล้วัดมีผลในการไล่ผีชั่วร้ายและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายการเด็ดมาสัก2สารใบอาจจะมีผลที่ไม่คาดคิดถ้าหากว่ามีคนเรียกชื่อคุณเวลาที่คุณถือมันอย่าลืมว่าอย่าตอบกลับและอย่าหันหลังกลับมิฉะนั้นเก็บมาแล้วกูภาพขาดวิ่นของเต๋อเฉียนมึงรู้หรือเปล่าว่านี่อาจจะเป็นภาพของเต๋อเฉียนกับซินเฉียวก็ได้เป็นภาพของเต๋อเฉียนกับคนอื่นภาพถูกฉีกครึ่งเป็นนี่เป็นอุบัติเหตุหรือมีใครจงใจทำกันแน่กี่คนดีวะแค่2คนจริงหรือเปล่ามีคนอื่นอีกหรือเปล่าน้องหลินเอิญด้วยหรือเปล่าโดนไปด้วยหรือเปล่าไอ้เต๋อเฉียนนี่มันเสือผู้หญิงจริงๆหมวกเลอะเลือดหมวกเบสบอลของใครวะนอกจากจะเป็นหมวกเบสบอลธรรมดาแล้วยังมีตัวเลขที่โดดเด่นตี4นอกจากเลขแล้วก็ดูจะไม่มีอะไรพิเศษไม่มีจริงเปล่า 4.00 แล้วกูต้องไปไหนเนี่ยเราลงมาข้างล่างทำไมเราต้องหาสัญญาณใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณล่างซ้ายของผมเนี่ยมันมีสัญญาณขึ้นมาเห็นป่ะนี่แปลว่าเราต้องหาสัญญาณเพื่อโทรหาเพื่อนแต่สัญญาณมันอับมากเลยฮะยิ่งขึ้นมาชั้น3ยิ่งอับปกติมันต้องขึ้นที่สูงไหมเหรอที่โป่งๆเนี้ยชั้น5เลยไหมดาดฟ้าเลยไหมล่ะไม่ได้แปลว่าต้องลงข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปชั้น2ก่อนหรือว่ามันต้องการให้เราเข้าไปในห้องไหนสักห้องนึงที่มีสัญญาณหรือเปล่าไอ้เหี้ยมีเชือกผูกคอตายกูเพิ่งเห็นไปดีกว่าเบาไว้สัญญาณเต็มแล้วมึงก็โทรก็ได้มั้งโทรเลยก็ได้นะโทรหาซินเฉียวดิไม่รับสายด้วยไอ้เต๋อเฉียนน่ะเต๋อเฉียนน่ะไม่รับเทียนหมิงหาเทียนหมิงหารุ่นน้องรุ่นน้องที่คิดว่าเราโดนแกล้งอยู่ตอนนี้หวนเย้าหวนเย้าตอนแรกมันอยู่ชั้น3นี่ที่บอกว่าโดนทิ้งอ่ะกูว่าข้างล่างนี่แน่เลย
เฮียชัวทรงนี้ให้กูลงข้างล่างแน่นอนหรือห้องนี้วะที่ไหนวะเนี่ยโอ้ my god ฮัลโหลเมื่อกี้ฉันเห็นซินเฉียวเหมือนจะตามหาพวกเราอยู่ฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆฉันก็เลยตามหาตัวเธอแต่ว่าฉันหาไม่เจอเลยแปลกชะมัดอ่ะ干嘛？阿莱娜，我刚刚才说自己遇到鬼。哥文耀不宝，我很皮，到底有个奈？已经遇到了。季德全，你德全？不说了。你在哪里？那有奈呢？现在被喊。幸亏是陪文耀吧。可可，你个文耀管呢？这保胎瓜。桥上的器材还没收，我的行动电源也放在。อุปกรณ์ของเราอยู่ที่สะพานอีกอย่างนึงฉันก็ลืมว่า power bank อยู่ที่ห้องทำงานด้วย。喂。แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปตามหาซินเฉียวก่อน。搞什么？เกิดบ้าอะไรเนี่ย？ทำไมทุกคนทำตัวแปลกๆกันหมดเลย？กลับไปหา文耀ที่จุดกระจายตัวจุดกระจายตัวคือจุดอะไรวะจุดกระจายตัวคือจุดไหนวะเฮีย What the fuck จุดกระจายข้างล่างแม่งมีอะไรบ้างวะเสร็จไม่อยากลงเลยแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นของกูหัวจิตหัวใจของกูเข้มแข็งพอไม่มีอะไรโอเครีบไปจุดกระจายตัวนี่หมายถึงห้องทำงานป่ะห้องสโมป่ะสโมสรนิสิตป่ะก็ไปกันเถอะเอ้าไม่ใช่เหรอจุดกระจายตัวนี่คือข้างบนป่ะวะจุดที่มึงแบบวิ่งแยกจากกันเมื่อกี้ป่ะชั้น2ยังเปิดอยู่ชั้น2คือชั้นที่เราวิ่งแหกออกมาจุดไหนคือจุดกระจายตัวของมึงวะวันยา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 ไม่ค่อยไปห้องเจียนหรอพวกนั้นกลับมาที่ห้องแล้วหรือเปล่าเนี่ยวนอยู่ในหอเนี่ย What the fuck อะไรครับเนี่ยอะไรครับนั่นคูปองลอตเตอรี่ดูเหมือนว่าเทียนหมิงจะซื้อมาเพื่อลุ้นรางวัลแล้วถูกไหมล่ะเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะสั้นมันก็บินเลยวิ่งก่อนเสียงสวดมนต์เสียงสวดมนต์เสียงไอ้ตีสวดมนต์เฮ้ยไอ้หวนเย้าก่อนจะทำอะไรก็ตามครับนี่คือกระดาษโน้ตในห้องหวนเย่าบันทึกขอบคุณที่เขียนด้วยลายมือของน้องใหม่อ่านได้ใจความว่าขอบคุณสมาร์ทแมน1245คุณเยี่ยมจริงๆเนี่ยห้องวิทยาศาสตร์ของหวนเย่าเป็นคนเชื่อในวิทยาศาสตร์มึงไหวปะเนี่ยสมดาฉันแกมาน่าจะตกใจหาว่าแสงอะไรเนี่ยถ้าไม่อยากให้ฉันอยู่ฉันไปก็ได้นะแล้วก่อนอย่าเพิ่งไปเห็นสิ่งที่ฉันเห็นหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่อยากให้เธอเห็นสิ่งที่ฉันเห็นหรอกนะมันคือผีอะนี่แล้วรู้ไหมฉันไม่ได้โกหกเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าฉันไร้สาระดูนี่ดิดูแขนฉันดิสมมุติว่าในโดนอะไรอะลองเดามาดิมันก็แน่แล้วสิ我的学长跟我说过，四年前在女鬼桥有出过事情，我们四年。我可以保了，我也被扔地上盘那呢。可你们所有人全没了。你们果然也有遇到。那个声浪喊有点没劲呢。我就说不要再。保了，也扔扔把你地上盘那呢，他们应该的呢。我们先去找阿全。可你要到当当他说他要去床上收拾器材。保那说话，要不然他后面是三门冲。我们先去教室等他。他不要好说多干嘛？阿全叫我收。但是阿全没告诉我，说他要去拿。อีกที่นึงอ่ะไปด้วยกันก่อนพวกมึงอ่ะเกาะกันไว้ก่อนเข้าสู่ระบบบัญชีสมาร์ทแมนเอาไม่เข้าอ่ะเข้าดีใบแจ้งยอดชำระรายเดือนค่าอินเทอร์เน็ตป่ะเนี่ยซื้อเกมด้วยไปไหนก็ไปเฮียมีอะไรเอ๊ะกูขอสำรวจห้องน้ำก่อนกูเป็นพวกคนซนที่ชอบหาของไปเรื่อยดูดิ
รถไฟนะมึงเปลี่ยนบ้างนะมหาลัยก็ดังมีอะไรปะเนี่ยเปิดได้หมดเลยแต่ไม่มีของงั้นเราเฮ้ยเฮ้ย flower boy flower boy เรารีบกลับไปที่ห้องสโมสรสิSmart man, สมาร์ทแมน1 2 4 5เป็นบัญชีของนายใช่ไหมนี่อะไรวะใช่ไหม特地调查รู้ได้ไงแอปพลิเคชันอยู่เหรอ学校讨论版发无聊的八卦เชิญฉันเห็นนายชอบไปโพสเม้นคนอื่นในกระทู้ของมหาลัยรู้แล้วก็เงียบไปแล้วกันนะสมาร์ทแมน1 2 4 5เป็นพวกแบบเกียนคีย์บอร์ดอ่ะเนี่ยเรารีบลงข้างล่างกันเถอะอยู่กันไว้2คนนะไม่เหงาใจอยู่คนเดียวไม่ไหวมันต้องการความรักนี่ไปกันเถอะเอ๊ะ对了你学长还有说过什么吗ตอนนั้นพูดอะไรกันอีกหรือเปล่า很多啊刚进来的时候有名的传说都跟我说了什么湖边คือเห็นในนี้ไปคุยกระทู้ในวิทยาลัยพูดเกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับนักตกปลาที่ทะเลสาบใส่ชุดเหลืองแล้วก็ร่างดำทะมึนที่ปรากฏในตึกเอ๊ะ对对对对说那块敲不坏的招牌后面แล้วก็มีความลับของป้ายที่ไม่มีวันแตกในมหาลัยด้วยมีใครจะทุบป้ายนั่นจะถูกทำโทษพี่เนี่ย我这叫探究真实的求知欲好不好เป็นคนขี้เสือกนะเนี่ยแบบว่าไปตามหาความจริงเรื่องตำนานเรื่องเล่าผีต่างๆในกระทู้อินเทอร์เน็ตของมหาลัยนะแล้วห้องพักอยู่นี่สโมสรนิสิตทางไหนวะคือต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมไม่เคยมาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะแบบงงๆหลงๆหน่อยแล้วหมอกหนาโคตรนี่ป่ะไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่นั่นล็อกอยู่ไม่ได้เป็นจุดลงทะเบียนแล้วอ่ะตึกนี่ไงนี่ป่ะแดงๆเออแยกนี้ค่อยคุ้นหน่อยนี่แหละไปหารุ่นน้องอ่ะไอ้2คนนั้นก็อยู่ที่นี่นะทุกคนสังเกตรูปตอนโหลดด้วยนะครับว่าซินเฉียวจะเป็นคนเดียวที่มีภาพซ้อน2คนอยู่นะมหาลัยตงหูขอยินดีต้อนครับแปลกๆตอนกูมาครั้งแรกไม่เห็นเจออะไรตรงนี้นะเอาละครับเรามาดูตึกเรียนอินเตอร์ห้องเคมีห้องแต่งหน้าห้องสร้างแบบจำลองห้องเรียนปรัชญาห้องสื่อสารมวลชนน่าจะต้องไปที่ห้องสื่อสารมวลชนเพราะเห็นบอกว่าลืม power bank ไว้ที่นั่นใช่ไหมหัวหน้าห้องเรียนสื่อสารมวลชนตึกคอมเพล็กซ์ชั้น3นะชั้น3ตึกสื่อสารมวลชนโอเคป่ะอาเฉิน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 บอกว่าจะมาที่นี่เพื่อมาเอา power bank แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอาเฉินจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนเสียงในโทรศัพท์เสียงปลอมตึกนี้เราไม่เคยมานี่คือตึกคอมเพล็กซ์นะครับโอ้ my god บรรยากาศในมหาลัยนี่มันช่างทำมึนทึนเหลือเกินอ่ะผมขอโทษนะแต่ผมชอบเดินสำรวจอย่าขวางทางกูเราก็มีความซอกแซกของเราอยู่นะว่าเราอยากได้เอกสารให้ครบเอออะไรวะเนี่ยผมเหรอผมนี่นะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ What the fuck ทำไมอ่ะไม่ดีแล้วมึงกับหวนเย่ากูว่าที่นี่แปลกๆใครมาถักผมตรงนี้วะเนี่ยห้องสื่อสารมวลชนชั้น3คือห้องนี้ครับโอเคเขาไม่来ฉันไม่คิดว่าเขาจะมาในตอนนี้นะเรารอเขาก่อนดีไหมอาเฉียนจะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเองก็กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นน่ะเนี่ยมึงหัวรู้机器故障而已不要慌อะไรวะเนี่ยเครื่องทำงานเองครับเครื่องฉายเหรอเครื่องปิ้นครับเอกสารอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มีภาพนึงลอยออกมาไอ้เหี้ยนี่มันภาพผีนี่กระดาษเอกสารที่มีรูปแปลกๆติดอยู่ลอยมาจากเครื่องที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยนะครับแล้วมันเขียนว่าฉันกำลังตามหาแกที่ด้านหลังเอ้าเหี้ยชิบหายแล้วมันกำลังมาเหรอหวนเย่ากูว่าไม่ค่อยดีแล้วโปรเจคเตอร์ครับนี่มันภาพน้องกีดแขนมาเนี่ยนี่มันซินเฉียวนี่นะ
เฮ้ยจิตแล้วครับไม่ไหวแล้วครับแล้วใครเขียนเล็บกระดาน He who does not punish evil command is to be done Leonardo da Vinci อะไรเจออะไรเธอทำอะไรอ่ะดูนี่สิโผล่ดูป้ายนี้มีรอยแตกจริงๆด้วยอ่ะจริงเหรอมันแตกจริงๆด้วยไม่ได้เช่าบุคคลเหรอไหนบอกว่าไม่มีใครทำลายมันได้ไงใช่ไหมเหรอทำไมฆ่าหนังฆ่าเขาเลยนะเนี่ยเช่า ไปชื่อน่ะเจ้าเฉยสิเช้าเจ้าค้อนมาฟาดป้ายนี้ครับจะฟาดทำไมอ่ะก็คือมันมีเรื่องเล่าไงว่าป้ายเนี่ยไม่มีใครสามารถทำลายมันได้ครับแล้วมันร้าวเนี่ยเห็นป่ะมันร้าวแล้วจะเอาค้อนมาทุบเพื่อทำเพื่ออะไรเหมือนแบบไอ้เหวินเย่าก็บอกให้มาทำมาทุบไอ้เหี้ยนี่ทิ้งซะเพราะว่า อุปกรณ์ค้อนนี่ไงค้อนนิตินี่คือห้องเรียนนิติศาสตร์ป่ะค้อนที่แสดงถึงความยุติธรรมบางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องนวดอ่ะเก็บมาแล้วครับนี่คือป้ายนิติศาสตร์ทุกคนเท่าเทียมกันในทางกฎหมายไม่จริงไม่จริงมึงดูประเทศกูด้วยไม่เห็นเท่าเลยกูไม่เชื่อในคำพูดนี้ต่อไป 8 ปีที่ผ่านมาจริงๆด้วยอ่ะใช่สิมะเนี่ยอะไรเนี่ยดาบเล่มนี้ใช้โชคลาภและความโชคร้ายไปพร้อมๆกันอ๋อไอ้ดาบที่บอกว่าไว้ป่าผีป่ะทั้งที่แล้วก็เกินจะห่วงไว้อ่ะแล้วมีเงินซ่อนอยู่ด้วยครับหาชื่อว่าเบากว่าป่ะฉันว่าฉันเก็บไอ้ดีกว่าอ๋อคือที่เราไปเจอในห้องรปภ.ไง น้องปัวหลูก็ไปห้องนั้นด้วยก็เคยอ่านเรื่องดาบเล่มนี้สมมุติว่าอยู่เจ้าของต้องเสียทำไมเงินนี่ถึงมาอยู่ที่นี่กันนะจริงๆใช่จ๋าของจริงป่ะเนี่ยหรือของปลอมอ่ะราคาเท่าไหร่อ่ะไม่เจ๋อแล้วนี่ไอ้ข่าวว่าฉันจะเล่นกันเหรอวะเนี่ยฉันพูดจริงนะเว้ยฉันอยากได้เงินน่ะกว่าฉันจะจ๋าเดี๋ยวต้องอยากหวังเก็บเงินเราต้องส่งคืนมหาลัยเข้าใจไหมแค่วันเสาร์เดี๋ยวล่ะ ห้องรักษาความปลอดภัยนี่อยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็อยู่ตรงอุโมงค์ทางแยกวิ่งบังกูทำไมเนี่ยหอยเจอดีแน่มึงขากลับเส้นผมเหล่านี้ไม่เป็นมิตรเร็วเราจะกลับไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยนะครับ ทางไหนนะขอคิดก่อนทางนู้นฉันเห็นเธอตะโกนหาอาเฉียนตลอดเลยอ่ะมันประเจ็บประเจ้ไปหน่อยหรือเปล่าฮะนี่หยุดแกล้งโง่ได้แล้วน่ะใครๆก็รู้แต่ว่าเธอกำลังเดทกับอาเฉียนอยู่สนิทกันแต่ไม่ยอมบอกเลยนะ คือถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะบอกทุกคนอยู่นะแต่ว่าเข้าใจแล้วน่ะจิตเต่าล่ะฉันไม่บอกความลับนี้หรอกน่ะไม่ต้องห่วงนะขอบคุณนะไอ้นี่ยังรู้เลยอ่ะแล้วคนอื่นไม่รู้ได้ไงซินเฉียวเพิ่งรู้อ่ะโดนแน่ประเจิดประเจ้เห็นไหมไอ้หานี่ยังบอกว่าประเจิดประเจ้เลยได้ผู้ชายอ่ะทำไมทำอย่างนี้อ่ะไปแอบคบซินเฉียวอ่ะ แล้วไปทำร้ายน้องด้วยน้องป่วยอยู่ด้วยมึงน้องยิ่งจิตไม่ปกติอยู่มึงไปหักอกน้องอ่ะอุโมงค์อยู่นั่นครับห้องนิรภัยก็อยู่ทางนั้นด้วยห้องรักษาความปลอดภัยห้องรปภ.แม่งแล้วไอ้รุ่นน้องสองคนนั้นก็คือหายไปเลยนะอยู่ในสโมสรนิสิต
ทำวิธีปราบผีอยู่ในขณะที่ไอจี้เนี่ยแม่งวิ่งตามซินเฉียวไปกูว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่กลับมาแล้วครับห้องรปภ.ได้ดาบมาแล้วอ่ะต้องทำอะไรอ่ะสมานี่มันอะไรกันเนี่ยหนังสือพิมพ์ครับก่อติดข่าวสะพานต้องสาบสะพานต้องสาบโศกนาฏกรรมเบื้องหลังตำนานมหาลัยที่ขึ้นชื่อวันที่10มิถุนายน1989สะพานต้องคำสาบแห่งมหาวิทยาลัยตงหูนั้นเป็นที่รู้จักของชุมชนมาเป็นเวลานานแล้วโดยหนึ่งในข้อห้ามของนักเรียนในพื้นที่ที่ชอบท้าทายก็คือเมื่อคุณเดินบนสะพานคำสาบตอนเที่ยงคืนผีผู้หญิงอาจจะปรากฏขึ้นและฆ่าคุณหากคุณนับขั้นบันไดขณะเดินก็คืออย่านับขั้นบันไดสำหรับตัวตนของผีผู้หญิงและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตมีตำนานมากมายที่เผยแพร่ไปทั่วมหาลัยจากการสอบสวนของเราเหตุการณ์เดิมอาจเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศของนักศึกษาหญิงชื่อเฉินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วในวันนี้น่าเสียดายที่คดีนี้ถูกเก็บงำเป็นความลับอ๋อไม่ใช่คือมันมีหลายตำนานนะตำนานก่อนหน้านี้ที่เราเคยอ่านก็คือเรื่องของหญิงสาวที่จะหนีตามผู้ชายแล้วผู้ชายไม่มาก็เลยฆ่าตัวตายที่สะพานแต่เท่าที่เราดูแล้วความจริงคือน่าจะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่ชื่อเฉินเป็นนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วอาจจะถูกฆ่าตายหรือเปล่าเกิดใน1ปีที่แล้ว1ปีที่แล้วของปี1989คือ1988นะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นทุก4ปี10มิถุนายน你看我说的没错吧บอกแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญ不是什么跳湖ไม่ใช่การฆ่าตัวตายด้วย上面说女鬼桥มันบอกว่านี่คือสะพานต้องสาบที่เริ่มพูดเรื่องคำสาบได้แล้วนะพอได้แล้วเรียกมันว่าสะพานเฉยได้ไหมล้วซ้อขุบปาก上面在讲说女鬼桥的女鬼是因为当年发生的校园强暴案变成厉鬼。不过就算知道原因又怎么样？ต่อให้เรารู้สาเหตุมันก็ไม่ช่วยเลยหรอก。请他赶快放下执念吧。不一定，知道多一点，我们也比较能掌握状况。ข้าใจสถานการณ์นี้ก็ได้นะ。搞这些有的没的。แทนที่จะทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ฉันว่าเธอหาเครื่องมือไล่ผีดีกว่าไหม？不是我要说，我买的那些ฉันไม่ได้โม้นะแต่ของที่ฉันซื้อมามีประโยชน์แน่นอนรีวิวอย่างดีเลยอะ等找到阿玄跟大家再说吧。ไว้เจออาเฉียนกับคนอื่นก่อน。你找一下有没有其他有用的资讯。那ลองหาข้อมูลดูซิว่าในนี้มีอะไรหรือเปล่า。我们就赶快去调监视器。ไม่ก็ไปดูคลิปวิดีโอรักษาความปลอดภัยก็ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้งานได้ที่นี่ครับก็ไอข้อมูลเรื่องดาบนั่นไงกูว่ามันอยู่ข้างหลังภาพนี้แหละดาบอ่ะเชื่อป่ะนี่ไงวิดีโอก่อนจะดูวิดีโอก็สมุดเล่มที่2ครับเห็นบอกว่าเล่มแรกจะบอกว่าเล่มที่2เนี่ยเก็บดาบไว้ไหนทางมหาลัยไม่อยากให้สื่อมวลชนเนี่ยวนเวียนไปมาอยู่ในมหาลัยแต่ถึงอย่างนั้นนักข่าวก็ยังตามแอบถ่ายอยู่ดีนักบวชเต๋าหนุ่มจากวัดหนานอันเมื่อคืนนี้มาประกอบพิธีทางศาสนาเขาอ้างว่าเครื่องรางที่ปราบปรามความชั่วร้ายหายไปและเขาไม่สามารถจัดการกับพลังมืดที่ยังคงวนเวียนอยู่ได้เขาพูดหลายอย่างที่ฉันไม่เข้าใจนักบวชยังคงให้พระเครื่องแก่เราโดยอ้างว่าสามารถปกป้องเราได้เพื่อนร่วมงานของเราควรระมัดระวังในการลาดตระเวนสะพานตอนกลางคืนด้วยอย่าลืมอธิษฐานด้วยกระดาษธูปและสวมเครื่องรางก่อนออกไปปลอดภัยไว้ดีกว่าจะเสียใจทีหลังนี่ในปี2012นะสรุปว่านักบวชคนนั้นที่แบบเคยมาประกอบพิธีที่บอกว่าต้องใช้ดาบในการปราบผีไม่สามารถปราบได้เพราะว่าของหายไปเออหัวหน้าปภ.บอกปภ.ทุกคนว่ายังไงก็ป้องกันตัวเองด้วยละกันหาเครื่องรางติดตัวไปด้วยนะอย่ามาเสียใจทีหลังนะสะพานนั่นนะน่ากลัวนะวิญญาณร้ายอยู่นะกระดาษบันทึกผู้มาเยือนสมุดบันทึกเยี่ยมชมของผู้มาเยี่ยมชมมหาลัยตงหูในปี1979เลยนะครับนักสืบ2คนผู้ตรวจสุขภาพ1คนผู้ปกครองนักเรียนผู้ปกครองของนักศึกษาเฉินก็คือของผู้ตายเพราะว่าน้องชื่อเฉินใช่ไหม1979นักสืบ4คนผู้ตรวจสุขภาพ2คนนักบวช1คนนี่คือวันที่มีคนมาที่นี่เนี่ยนี่คืออะไรล่ะมาดูนี่แล้วเดี๋ยวก่อนกูเก็บนี่ก่อนเลยของดีต้นไม้ไล่ผีอะไรอ่ะ发现什么了吗？เจออะไรเหรอ？叫你找不好。นี่มันอะไรอ่ะไหนดูซิ。什么乱七八糟的？เราไม่มาตามหาของแบบนี้เลยนะ。นี่ไม่ใช่แค่เศษซากจากขยะแต่คือสารานุกรมไล่ผีนะ。เธอรู้ไหมมันมีค่านะถูกไหม？ฟังนะใครก็บอกว่าที่นี่มีดาบไล่ผีอย่างดาบชีซิง。是不是跟刚才捡的？เหมาะสำหรับกำจัดเหล่าพูดผีปีศาจ。还有八度。นอกจากนี้ยังบอกว่าในนี้เราสามารถจัดพิธีไล่ผีให้วิญญาณของคนตายได้รับการให้อภัย。อย่างไรก็ตาม。哎呦ฉันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สำคัญนะเนี่ยมันช่วยเราไล่ผีได้ล้มเหลวหรือโอกาสสุดท้ายที่จะ上面写的时间点แต่ช่วงเวลาที่เขียนในนี้มันปฏิปต่อกันไม่ได้เลยนะ这边是要做什么又要给谁看ทำไมถึงรู้สึกว่ามีใครเขียนอะไรแบบอยากจะบอกอะไรเราสักอย่างนึงด้วย根据直觉ฉันแค่มีลางสังหรณ์ว่าเธอต้องเป็นคนจัดการนะ肯定不是胡乱的好不好ดาบซีชิงนี่มันต้องมีจริงแน่ๆเชื่อไหม假设这些写的都是真的那问题来了
ก็ที่มึงเก็บมาเมื่อกี้ไงถ้าเราสามารถปราบผีได้จริงทำไมไม่มีใครทำมาก่อนเลยอ่ะ2ถ้าเกิดไม่สามารถปราบผีตรงนี้ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นล่ะ3ถ้าเรากำจัดผีตรงนี้ได้ด้วยดาบซิงชิงจริงๆมีประโยชน์มั้ยเราจะกำจัดได้ด้วยดาบครึ่งซีกหรือเปล่าจริงๆแล้วป่ะจะอีกบ้านจะ怎樣不照做又怎麼知道ไม่สนหรอกต่อให้มีดาบครึ่งเดียวเราก็ต้องลองดูเข้าใจมั้ยต้องให้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเอาไปเลย要是成功了ถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาเธอต้องเลี้ยงของอร่อยเป็นการตอบแทนฉันด้วยนะ要每天恭恭敬敬喊我一声ก็ต้องเรียกฉันให้สมกับที่ฉันเป็นรุ่นพี่เข้าใจมั้ยโอเคอ๋อก็ได้มันคือเอาปอกดาบไปแล้วด้วยนะครับเอาดาบไปแล้วเอาหนังสือไปแล้วด้วยก็คือจันนั่นจะไปแบบหาทางเอาตรวจสอบกล้องรักษาความปลอดภัยเพื่อต้นค้นหาร่องรอยของเต๋อเฉียนอีตานั่นก็คือเอาไปศึกษาแล้วไปไหนแล้วอ้าวไอ้เหี้ยไปเลยเหรอเอาไปหาทางทำพิธีเลยเหรอแล้วทิ้งกูไว้คนเดียวเรามาดูกล้องกันดีกว่าครับว่าไอ้จี้มันไปไหนแล้วไอ้เพย์บอยไอ้ชั่วไอ้ครบซ้อนน่ะคือนั่นมันหลินเอิญหลินเอิญทำไมพวกเขาถึงไปที่หอแปลกชะมัดเลยแล้วนั่นใครอ่ะสองคนนั้นเดินไปหาใครอ่ะไม่เห็นจริงเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหี้ยก่อนๆนั่นสิเป็นไปได้ว่าน่าจะเขาด้วยกันนั่นตามอาเทียนกับหลินเอิญมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยวันนี้กลับไปหาอาเฉียนกันให้ฉันช่วยฉันต้องรีบตามหาอาเฉียนและร่วมมือกับคนอื่นแล้วโอ้ my god กลับไปที่ซินเฉียวจ้าหลินเอิญยังไม่มีบทนะตอนเนี้ยเอาละครับก็ณจุดๆนี้นะเราได้เห็นเรื่องราวที่กำลังประติดประต่อมาเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วได้รู้แล้วว่าน้องแว่นเนี่ยกิ๊กกับไอ้จี้เต๋อเฉียนจริงๆแล้วล่ะปัญหาคือเราก็เจอตำราของรปภ.สมัยก่อนนู้นเลยอ่ะเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วบอกว่าเนี่ยมีวิธีการปราบผีอยู่เพราะว่าหลวงพ่อจากวัดลัทธิเต๋าเคยแบบบอกว่ามีดาบที่แบบสามารถปราบผีได้แต่คือตอนนี้เจอแค่ครึ่งเดียวเองก็เลยให้หน้าที่เป็นไอ้หวนเย่าเนี่ยไปดูแลเรื่องแบบวิธีการปราบผีนู่นนี่นั่นในขณะที่น้องหลินเอิญกับน้องหวนเย่าโอ้ยเฮียกูลืมชื่อไอ้รุ่นน้องปี1 2คนก็คือตอนนี้อยู่ที่หอพักเออตอนนี้มันจะตัดกลับมาที่ซินเฉียวแล้วซินเฉียวคือคนที่วิ่งหนีไปถูกป่ะเพราะว่าเห็นภาพบาดตาระหว่างไอ้จี้กับน้องปัวหลู่ก็เลยแบบรู้สึกสะเทือนใจวิ่งหนีไปแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คือผีเข้าหรือยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปความเข้มข้นความซับซ้อนความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะระเบิดขึ้นในไม่ช้านี้รอติดตามให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม